็กสันหวังเปิดตัวตนที่ไม่มีใครรู้พูดไทยชัดแจ๋วในรายการวูดดี้แจ็คสันหวังหรือพี่แจ็คแห่งก็อดเซเว่นศิลปินชื่อดังจากเกาหลีใต้ได้มาเปิดเผยมุมมองชีวิตและเส้นทางประสบความสำเร็จในรายการของ Woody Talk พร้อมเผยมุมมองที่ไม่มีใครรู้ Woody ได้ถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับคนไทยแจ็คสันหวังได้ตอบว่ามีความมุ่งมั่นสูงมุ่งมั่นสุดๆถ้าใครสักคนยังมาคุณในวันที่อากาศแย่ไม่ว่าจะฝนตกหรืออะไรก็ตามถ้านี่คือความรักผมว่านั่นคือรักแท้เหมือนที่ผมพูดไปว่าผมรู้สึกแย่มากผมรู้สึกว่ามันไม่สมควรได้รับสิ่งนี้ถ้านึกถึงประเทศไทยคุณนึกถึงอะไรแจ็คสันหวังบอกว่าความรักวูดดี้ได้ถามต่ออีกว่าพี่แจ็คตอนอยู่บ้านเป็นยังไงแจ็คสันได้ตอบว่าปกติใส่เลกกิ้งแล้วก็ฮีทเทคตอนนอนแต่ถ้าอยู่บ้านจริงๆผมจะไม่ใส่อะไรเลยผมไม่อยากให้อะไรมาฉุดรั้งเราไว้เรานอนอยู่บนหมอนสบายๆเราคงไม่หาอะไรมาครอบให้อึดอัดแล้วก็ปล่อยให้ร่างกายสบายก็แค่ปล่อยให้มันเป็นอิสระไปวูดดี้ได้ถามอีกว่าคุณรู้สึกผิดหวังแจ็คสันบอกว่าใช่เหมือนเมื่อไม่นานมานี้เองผมแค่อยากทำอะไรสิ่งที่ผมอยากทำผมเหนื่อยที่ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ผมมีความฝันของผมอยากทำมันและวูดดี้ได้บอกอีกว่าคุณประสบความสำเร็จมากมายมีแฟนคลับเยอะมากทั่วโลกแล้วพวกเขาก็รักคุณแจ็คสันบอกว่าใช่พวกเราก็รักพวกเขาเช่นกัน